สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวธาตุลมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงคนโสดธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็คือชาวราศีกุมมิถุนแล้วก็ตุลนะคะผู้ที่มีลัคนาสถิต3ราศีนี้ดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรค่ะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะไพ่นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปเลยไปจนถึงวันที่8สิงหาไปจนถึงวันที่8สิงหานะคะ2564คือมีผล1เดือนค่ะเอฟเปิดโครงเรื่องหลักของไพ่ได้แล้วนะคะอันที่จริงเอฟนั่งดูไพ่อยู่นานมากๆเลยนะคะไพ่ที่ขึ้นมาดีเลยนะคะ teacher people บุคคลที่เข้ามาเป็นครู teacher ผู้สอนและอะไรอีก people ไพ่บุคคลอีกเช่นเดียวกัน the loving man ผู้ชายที่เต็มไปด้วยความรักชายพูดเต็มไปด้วยความรักนะคะกำลังจะมีใครเดินเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะคุยกับใครอยู่ในเวลานี้ก็ตามแต่นะคะมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะเจอคนที่แบบรักคุณหมดใจนะรักคุณเหลือเกินและเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างทางจิตวิญญาณของคุณมาเป็นครูอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นครูอาจจะเป็นผู้ชายที่เป็นครูแต่เอฟรู้สึกว่าทั้งสองคนนี้ดูเป็นครูกันทั้งสองคนเลยคือมีความเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญด้านความรักนะคะทั้งสองคนเลยแล้วก็เป็นคนที่รู้จักความรักกันทั้งสองคนเลยตัวตนของคุณนั้นได้อะไรค่อนข้างแปลกเอฟนั่งดูและเอฟที่จริงเอฟก็รู้แล้วค่ะแต่เอฟมานั่งคิดคำว่าควรจะพูดยังไงดีคุณเป็นคนที่มีความรักอยู่ในตัวเอง the loverแต่ The Lover นี้ไม่เหมือน The Lover ที่ปรากฏขึ้นในใจของเขา The Lover ของคุณคือการมองเห็นตัวเองในกระจกหลงรักตัวเองมองตัวเองในกระจกรู้สึกหลงรักตัวเองอยู่ในขณะนี้รู้สึกว่ากำลังมีความรักกับตัวเองรู้สึกว่าพึงพอใจในโลกของตัวเองในขณะนี้มีความสุขดีสร้างโลกที่มีความสุขขึ้นมาให้กับตัวเองและคุณได้อะไรอีกราชาถือดาบราชาถือดาบคุณค่อนข้างที่จะปกป้องตัวเองคุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดมามากมายหรือถ้าคุณไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมายคุณก็เจอเรื่องราวรอบตัวทั่วไปที่มีให้เห็นได้ง่ายๆทุกวันนี้ว่าความรักมันมีทุกข์มากกว่าสุขนะคะคุณเห็นจนชาชินที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คุณคิดว่าอย่างนั้นมันทุกข์ใจมันโลกนี้มันพร่องอยู่เป็นนิดมันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนตลอดไปคุณรู้ข้อนี้ดีแม้คุณจะเชื่อว่ามันมีความรักที่จริงใจอยู่ที่ไหนสักแห่งที่คุณก็เคยเห็นคนที่เขามีกันมันมีคนที่รักมั่นคงไม่เสื่อมคลายคุณก็เคยเห็นว่ามันมีอยู่จริงและคุณก็รู้ว่าใจของคุณมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คุณก็คิดว่าก็คงจะไม่เสี่ยงที่จะไขว่คว้าจนกว่าจะได้มาหรอกก็คงจะไม่เสี่ยงเอาตัวเองไปร่อนเหมือนกับลองมีความรักจนกว่าจะได้มาสักครั้งหนึ่งอย่างนั้นนะคะคุณจะไม่ลองอะไรแบบนั้นอีกแล้วเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขด้วยตัวเองในเวลานี้แล้วก็มีความรักอยู่กับตัวเองดีเพราะฉะนั้นเป็นโสดก็ไม่ได้แย่อยู่คนเดียวไม่ได้แย่เลยแล้วคุณก็มีความสุขและเบิกบานใจที่จะทำอะไรอะไรในสิ่งที่คุณแบบปรารถนาที่จะทำได้อย่างอิสระเสรีนะคะในใจคุณน่ะไม่รับน้ำใจจากใครเลย5เหรียญไม่ว่าใครจะยื่นอะไรมาให้คุณเกรงว่ามันจะเป็นคุณเกรงว่ามันจะเป็นความผูกพันที่เกินไปคุณเกรงว่ามันจะเป็นบุญคุณคุณเกรงว่ามันจะเป็นข้อผูกมัดข้อผูกพันภาระผูกพันอะไรที่ทำให้คุณจะต้องแบบตามชดใช้ในอนาคตอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะสิ่งที่คุณได้รับจากใครมาแบบฟรีๆนะรับน้ำใจจากใครมาฟรีๆโดยที่คุณไม่ได้ตอบแทนอะไรไปนะคุณไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่คุณรู้ว่ามันจะเป็นภาระผูกพันในอนาคตของคุณคุณจึงแบบขวางกั้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความรักคุณไม่ทำให้ตัวเอง
ไปโปรยเสน่ห์ต่อใครให้มาหลงรักทั้งนั้นคุณขวางกั้นทุกทางคุณไม่ต้องการที่จะมีวิบากกรรมร่วมกับจิตวิญญาณใดๆเพื่อให้คุณปวดหัวอีกต่อไปคุณรู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับแบบไหนแล้วคุณก็ไม่ต้องการให้คนที่มีแบบข้อเรียกร้องมากเกินไปน่ะอยู่ใกล้คุณนะคะคุณก็เลยป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างไปคุณไม่ชอบปวดหัวกับคนหมู่มากนั่นเองนั่นคือคุณในเวลานี้นะคะอันที่จริงเอฟอ่านแบบเอาความรู้สึกจริงๆของเอฟใส่ลงไปด้วยในครั้งนี้เพราะว่าเอฟว่าไพ่มันค่อนข้างออกมาชัดเจนมาดูตัวตนของเขาคนที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ได้ในเวลานี้หรืออาจจะแบบกำลังจะเข้ามาในอนาคตรู้ไหมว่าเขามองว่าคุณเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหแสนจะเลอค่า9เหรียญนะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างคุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาคุณเป็นสิ่งที่เขาเห็นแล้วมันตรงตามใจของเขาทั้งหมดเลยนะคุณใช่ไปซะทั้งหมดเลยแต่เขาเจ็บปวดเหลือเกินเขาได้รับความเจ็บปวดเหลือเกิน10ดาบแล้วก็ราชินีถือดาบคุณไม่ตอบรับอะไรไปใดๆทั้งสิ้นคุณเฉยชาเพิกเฉยเย็นชาและบางครั้งบางทีคุณอาจจะพูดตรงๆไปกับเขาเลยก็ได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการมีใครคุณชอบอยู่คนเดียวคุณชอบโลกส่วนตัวของคุณนะคะบางครั้งใครที่ใจร้ายหน่อยก็จะพูดออกไปแบบนั้นเลย สิบดาบชูมาตรฐานของตัวเองว่าคุณพึงพอใจในโลกของตัวเองคุณพึงพอใจในสถานการณ์ของตัวเองที่เป็นอยู่ในขณะนี้มากๆเลยคุณได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระของตนไม่ต้องพึ่งพาใครไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องห่วงหาอาทรต่อผู้ใดคุณมีชีวิตอย่างอิสระทางใจอย่างแท้จริงและคุณก็กลัวว่าถ้ามีใครเข้ามาและเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองเพื่อคู่กับคุณน่ะคุณปวดหัวที่จะไปเป็นที่พึ่งให้กับเขานะคะในใจของเขาได้อะไรอีกเขาก็ยังไม่ได้อยากไปไหนนะคะ6เหรียญ lover เขารักคุณ เกิดขึ้นในใจของเขา lover อันที่จริงเขารักคุณแบบไร้เงื่อนไขไม่ว่าคุณจะพูดยังไงกันช่างเขาก็ยังรักคุณแล้วเขาก็มีความวิตกกังวลกลัวว่าจะไม่มีโอกาสจริงๆที่จะได้รักคุณ9 ดาบคิดสระตะไปทุกอย่างบางครั้งบางทีเขาอาจจะแบบหวาดกลัวต่อใจของคุณในอนาคตว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณจะไม่เอาคุณก็จะไม่เอาความสัมพันธ์เลยความรู้สึกของคนที่ไม่เอาความสัมพันธ์เลยไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ปั่นประสาทคนอื่นนะคะเขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งทำให้คนอื่นห้อมล้อมตัวเองเขาไม่ใช่คนที่จะมานั่งแบบโปรยเสน่ห์ใส่ทุกคนแต่จะไม่รักใครดังนั้นแต่จะไม่ลงหลักปักฐานกับใครดังนั้นแบบรักอิสระแต่ยังจะอยากให้คนอื่นมาชอบจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นไปเพราะว่าเขาเป็นคนรักที่ดีเขารู้จักความรักดีๆเขารู้จักการดูแลใส่ใจคนอื่นที่ดีแล้วพออยู่กับหรือเห็นเหตุการณ์ของการแบบดูแลคนอื่นไม่ดีความรักที่ไม่โอเคมีแต่เรียกร้องบางทีมีแต่ทำร้ายมีแต่ใช้คำพูดดูถูกเหยียดย้ำหรืออะไรที่เขาเคยผ่านเคยเจอของแต่ละคนมามากมายมันทำให้เขาเบื่อหน่ายนี่แหละอาการของคนที่เบื่อโลกเบื่อหน่ายคนที่มีกิเลสหนาๆนะเข้าเบื่อที่ต้องไปประคองแบบนั้นนะคะนั่นแหละระมัดระวังเวลาที่อยู่กับคนที่ดีแสนดีได้ถ้าเกิดไม่พัฒนาตัวเองเขาจะหลุดออกไปจากคุณในสักวันนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เขาเครียดเอฟคิดว่ามันเป็นอย่างนั้น9ดาบนะคะ6เหรียญแล้วก็เลเวอร์เขาเกรงว่าถ้าเขาดีไม่เพียงพอกับทุกสิ่งที่คุณเป็นน่ะ
เขาจะไม่มีโอกาสอยู่ใกล้คุณ9ดาบนะคะและบางครั้งบางทีคุณและเขาก็จะห่างกันไปเขาจะเข้ามาห่างไปเข้ามาห่างไปเป็นเช่นนี้หรือใครบางคนก็อาจจะแบบเข้ามาสักครู่ชั่วครู่ผ่านเข้ามาแล้วก็จากไปแล้วแต่ว่ามันจะเป็นไปแบบไหนแต่เขาไม่เคยยอมปล่อยออกไปจากใจซีเรียนเทมเพอเรนซ์เขายังประคองและคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะคู่ควรเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองเขาพยายามที่จะพัฒนาจิตใจจิตวิญญาณของตัวเองต่อให้เขาไปเขาก็ไปเพียงเพื่อแบบรับคมมีดหมายถึงพัฒนาตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อจะกลับมาหาคุณอีกทีนึงเหมือนบูมแรงเพลงของพี่เบิร์ดคว้างไปยิ่งแรงยิ่งกลับมาเร็วนั่นแหละค่ะนะคะเขาจะไปเพื่อวนกลับมาใหม่และเอาสิ่งที่ดีๆที่ตัวตนของเขาพัฒนาได้ใหม่มามอบให้กับคุณความรู้สึกนี้เขามันไม่เคยจบมันมีความรู้สึกว่าปรารถนาอยากจะให้แต่สิ่งดีๆอยู่เสมอมันเป็นสิ่งที่เขาแบบรอคอยที่จะได้มอบให้คุณอยู่เสมอมาดูทางฝั่งเพื่อนๆชาวธาตุลมได้อะไรคุณก็มีกำแพงคุณมีกำแพงตั้งแต่ตัวตนจิตใจอนาคตของคุณก็ยังมีกำแพงอยู่ดีก้าวไม่เท้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีกำแพงเพื่อป้องกันแบบอะไรที่ไม่ชอบมาพากลทุกชนิดน่ะในอนาคตของคุณ9ดาบ7ดาบคุณไม่อยากรับเลี้ยงเด็กไม่อยากรับเลี้ยงคนที่ไม่โตสักทีคุณไม่อยากจะมานั่งสอนว่าต้องทำอะไรยังไงต้องมีจิตใจแบบไหนคุณเป็นคนที่จะมีมาตรฐานสูงมากๆในอนาคตนะคะถ้าคนคนนั้นแบบไม่โตพอไม่เจ๋งจริงไม่กล้าหาญจริงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็ออกมาจากชีวิตของเขาด้วยตัวของคุณเองคุณจะมีหนทางไปของคุณเองคุณป้องกันคุณก็เลยป้องกันว่าไม่รู้จะไปคบใครเพื่อที่สักวันจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่แล้วจะเลิกรากันไปเพื่ออะไรสู้แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเอฟคิดว่าคุณตัดไฟตั้งแต่ต้นลมใครเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคุณจับไตได้แล้วถ้าคุณจับความรู้สึกในตัวคนคนนั้นว่าอาจจะไม่ใช่ตั้งแต่คุยแรกๆเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เข้ามาใกล้อาณาบริเวณเขตแดนหัวใจของคุณเลยคุณให้แค่คนที่ตกลงคุยกันรู้จักกันเท่านั้นนะคะไม่ได้มีสิทธิ์มาถึงขั้นคนคุยเลยคุณตัดออกก่อนเรียบร้อยจบปิ้งไม่ต้องมีภาระวิบากกรรมความผูกพันอะไรต่อกันแล้วในอนาคตของคุณได้อะไรต่ออีกดูเหมือนเครียดใช่ไหมดูเหมือนเอฟรู้สึกแบบไพ่นั้นส่งพลังงานความเบื่อหน่ายให้เอฟเอฟมีความรู้สึกว่าเบื่อความรักนะคะแต่คุณได้ความรักนะ2ถ้วยThe Hermit แล้วก็10ถ้วยคุณก็ได้ถ้าเขาเป็นคู่คุณก็จะได้อยู่เคียงคู่เขานะคะกำแพงสูงอะไรมากมายขนาดไหนนะคะถ้ามีเหตุและปัจจัยให้ต้องได้อยู่ด้วยกันคุณจะได้อยู่ด้วยกันและไพ่ก็บอกแบบนั้น2ถ้วย Hermit แล้วก็10ถ้วยคุณจะได้เป็นสุดที่รักอันที่จริงเอฟว่ามันก็เข้ากันกับไพ่ที่เอฟจับได้ตอนแรกนะคะว่าทีเชอร์อาจจะเป็นคุณที่สอนให้เขากลายเป็นคนที่แบบรู้จักรักอย่างหมดใจอย่างไร้เงื่อนไขหรืออาจจะเป็นเขาที่เข้ามาในชีวิตของคุณดูแลเอาใจใส่คุณทุกอย่างและสอนให้คุณรู้ว่าแบบความรักมันก็ยังมีความหวังอยู่นะการมีชีวิตแบบเป็นคู่
มันก็ยังพอมีความหวังอยู่นะที่จะมีความสุขนะคะหรืออาจจะเป็นทั้งสองนั่นแหละเข้ามาทำให้กันและกันได้เรียนรู้เหตุการณ์ที่ทั้งสองคนจะต้องเติบโตไปเพื่อเป็นนะคะต้องเป็นคู่ของคุณมาจากดึกดำบรรพ์เลยถึงจะมีสิทธิ์อยู่ในชีวิตคุณเฮอร์มิต2ถ้วยแล้วก็10ถ้วยเพราะคุณตัดกรรมอย่างนี้มาหลายชาติและเอ็มมีความรู้สึกนั้นเลยเพราะว่าเพื่อนๆได้เฮอร์มิตมา2ใบแล้วก็เอ็มเพรสคุณตัดการมีคู่มาหลายภพชาติแล้วคุณไม่เอาคู่เล็กๆปลาซิวปลาส้อยจิ๊บจิ๊บจ๊อกจ๊อกที่จะต้องมาเรียนรู้อะไรเลยคุณไม่เอาไม่เอาเลยถ้าไม่เจอคู่ที่จะเข้ามาส่งเสริมจิตวิญญาณคุณไม่แต่ละชาตินะคุณตัดได้นะคะคุณจะสังเกตได้เลยว่าคุณมีแฟนน้อยหรือแทบไม่มีเลยคุณเพราะคุณไม่มีกรรมกับเขาเหล่านั้นที่จะต้องมาปั่นหัวใจปั่นป่วนหัวใจระทมทุกข์อะไรมากมายขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าคุณใกล้จะได้เวลาได้มีคู่ครองคุณถึงจะเริ่มได้รู้สึกรักรู้สึกเริ่มรับรู้ความรู้สึกนั้นว่ามันเป็นยังไงแต่พอคุณได้เจอความรู้สึกนั้นเดี๋ยวดาวคุณประเดี๋ยวประดาวนะคะคุณจะดึงความรู้ที่คุณเคยเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งทางด้านสภาวะจิตแห่งความรักน่ะกลับคืนมาหาใจของคุณได้ทั้งหมดเลยคุณจะรู้เองว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรความรักนั่นคืออะไรความเมตตากรุณานั่นคืออะไรรักแท้ๆรักจริงๆนั้นมาจากไหนสิ่งนี้ใช่ความรู้จริงเกี่ยวกับความรักไหมหรือแค่ของหลอกลวงคุณจะรู้ทั้งหมดนะคะถ้าคุณร่อนเอาแต่ทองคุณไม่เอากรวดนั่นเองนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งคู่มันจะเป็นอย่างไรโอ้เอฟลืมอ่านทางนี้ไปนะคะเอฟไม่รู้บอกให้เพื่อนๆดูแล้วยังอนาคตของเขาน่ะยังไงยังไงเขาก็จะมอบความรักที่มีต่อคุณมาให้ได้นะคะถ้าเขารักคุณจริงๆแล้วเขาเป็นคู่คุณจริงๆเขาไม่ไปไหนหรอกค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีความเย็นชามันอาจจะมีความสับสนอยู่บ้างใครบางคนที่ยังไม่ได้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณอะไรเท่าไหร่ก็จะรู้สึกห่อเหี่ยวหัวใจสับสนและไม่แน่ใจในตัวเองรู้สึกวังเวงในจิตใจหดหู่ในจิตใจนะกลัวไม่ได้รักจากคุณกลัวไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คุณกลัวไม่ได้อยู่กับคุณส่วนคุณก็ยังชูดาบส่วนคุณก็ยังชูดาบขึ้นมาเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละฉันจะอยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขอย่าเพิ่งเข้ามาเลยฉันชอบตัวเองที่มีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่ในเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะมันจะตรงกับบางคนเท่านั้นคุณก็จะยังชูดาบตั้งมาตรฐานและกันซีนใครๆที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตคุณอยู่ดีใครจะทำอะไรสร้างความสนใจเรียกร้องความสนใจจากคุณคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะได้นะคะอยากจะได้ความสนใจใส่ใจอะไรแล้วนั้นจนกว่ากรรมจะหมดกามาวิบากกรรมเอฟคิดว่าคู่ของคุณมีกรรมเยอะมีกรรมที่ต้องเคลียร์มีกรรมที่ต้องชดใช้เยอะเขาอาจจะต้องฝ่าด่านอะไรสักอย่างเพื่อที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะกรรมขึ้นมาเลยนะกามาแล้วก็เอฟคิดว่านี่คือ The Loving Man ผู้ชายที่เต็มไปด้วยความรักเป็นวิบากรักให้เขาต้องฝ่าฟันนะคะเพื่อให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าควรจะอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าสเตรนท์พิสูจน์ความแข็งแกร่งของเขาเพราะว่าหลังจากนั้นถ้าเขาพิสูจน์ได้จริงๆแล้วเขาสามารถเอาชนะระยะทางพิสูจน์ใจของตัวเองจนคุณยอมรับได้น่ะเขาจะมีโอกาสอยู่กับคุณและมันจะเป็นการครองรักอย่างมั่นคงถาวรตลอดชีพเพราะคุณจะต้องแน่ใจว่าคู่ที่คุณจะเลือกสรรนั้นมันต้องตลอดชีพเพราะคุณรู้ว่าการที่จะอยู่กับคุณนะการอันที่จริงการที่จะอยู่กับคุณมันไม่ค่อยยากหรอกค่ะเพราะคุณรู้ดีวิธีจะทำให้ใครวิธีที่จะทำให้ใครมีความสุขตอนที่อยู่กับคุณน่ะคุณรู้วิธีทำให้เขามีความสุขจนอยากอยู่กับคุณตลอดอยู่แล้ว
แต่คุณทำไมต้องเหนื่อยไปทำให้คนที่ไม่รู้จักดูแลคุณด้วยล่ะใช่ไหมคุณรู้อยู่แล้วนะวิธีทำให้คนอื่นมีความสุขแต่คนอื่นนั่นแหละจะรู้ไหมวิธีทำให้คุณมีความสุขคุณก็เลยต้องการคัดเลือกว่าถ้าฉันไม่ได้ความสุขฉันจะอยู่ไปทำไมคุณก็จะคิดอย่างนี้นั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เอฟนั่งอ่านว่ามันใช่มันใช่แน่ๆแหละทำไมเอฟถึงอ่านได้เพราะเอฟเข้าใจความรู้สึกนี้ มันเป็นอยู่นะคะมาดูไพ่ออกมาบอกเพื่อนๆชาวธาตุลมเพิ่มเติมว่าอุ้ยภาระหนักนะคะคนนี้10คาถาภาระในเรื่องของความรักนี้หนักหนาเพราะว่าคุณประสงค์จะมีชีวิตคนเดียวไฮพิเทศคุณคิดว่าเรื่องอื่นสำคัญยิ่งกว่าความรักการทำประโยชน์สำคัญกว่าเรื่องความรักการสร้างประโยชน์การมีความรู้สติปัญญาที่เพิ่มเติมขึ้นไปการสะสมสัมภาระวิบากการทำคุณงามความดีสำคัญกว่าเรื่องความรักคุณรู้แก่นแท้ที่แท้จริงว่ามันคืออะไรแต่คนที่เขาเป็นคู่คุณหากเขาจะมาเสริมคุณหากเขาจะมาเป็นปัจจัยหลักในชีวิตของคุณหากเขาจะมาเป็นแบบเครื่องช่วยคุณน่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความอบอุ่นผ่อนคลายปกป้องคุ้มครองคุณเป็นที่พึ่งให้คุณถ้าคุณมีปัจจัยมีเหตุและปัจจัยที่จะได้ครองคู่กับคนเช่นนั้นคุณก็จะได้นะคะและไพ่มันบอกมาว่าคุณจะมีคู่ครองถ้าหากคนนั้นดีพอสำหรับคุณและคนนั้นเป็นคู่มาจากอดีตชาติที่เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาหลายชาตินับชาติไม่ถ้วนนะคะอัศวินถือถ้วยเด็กถือไม้เท้ายังไงเขาจะมาเฮอร์มิตขึ้นมา2อันและเฮอร์มิตเอฟจะอ่านบ่อยๆว่าเฮอร์มิตเป็นจิตวิญญาณเก่าแก่โอโซคืออยู่มาไม่รู้กี่ล้านชาติแล้วขึ้นมาแบบนี้ติดต่อกันมากับไพ่ของความรักนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเจอคู่ที่แบบทำดีต่อกันมาตลอดในหลายๆพบหลายๆชาติเท่านั้นถึงจะอยู่กับคุณนะคะคุณถึงจะรับเอาน้ำใจของเขาอัศวินถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เฮอร์มิตเอ็มเพรส1ถ้วย6เหรียญคุณจะได้คนที่รักคุณอย่างไร้เงื่อนไขนะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะมีแบบไม่ว่าคุณจะมีความคิดแนวคิดวิถีชีวิตทัศนคติและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตยังไงก็ตามเขาก็รักคุณแบบที่คุณเป็นนั่นแหละเขาไม่มานั่งบอกคุณวงการคุณว่าอะไรยังไงเลยไม่เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆกับคุณไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ใดๆที่จะต้องทำให้คุณเป็นแบบคนอื่นๆบนโลกใบนี้เพราะเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขเขารู้ว่าคุณที่สุดของเขาแล้วนะเป็นที่สุดของเขาแล้วเอ็มเพรส1ถ้วย6เหรียญไม่มีข้อแม้และจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อส่งเสริมให้คุณเป็นสิ่งที่คุณแบบพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองเพื่อจะเป็นสิ่งนั้นให้ได้นะคะ The Sun แล้วก็ The World มาทั้งโลกมาทั้งดวงอาทิตย์เลยคุณและเขาน่าจะส่งเสริมกันและกันให้เติบโตแบบยิ่งใหญ่แบบยิ่งใหญ่อลังการนะในชาติภพนี้นะคะแบบยิ่งใหญ่อลังการในชาติภพนี้ชีวิตของคุณเกิดมาแบบมีความสุขและถูกปกป้องดูแลโดยพลังงานรอบข้างชีวิตของเขาก็เช่นเดียวกันแต่เขาอาจจะต้องแบบผ่านศึกหนักพอสมควรในหลายๆชาติเอฟคิดว่าในหลายๆภพชาติเอฟขออ่านเรื่องจิตวิญญาณนะคะทำไมมันถึงยากขนาดนี้มันอาจจะมีบางชาติที่คุณแยกกันเกิดแยกกันเกิดแบบคือเกิดมาแค่คนเดียวนะไม่มีคู่เกิดมาด้วยแล้วคุณก็พัฒนาไปโลดลิ่ว1คนก็จะพัฒนาไปแบบโลดลิ่วเลยไ
ไม่เชใช้ออกนอกทางแต่อีกหนึ่งคนอาจจะอ้อมทําให้มันไม่เสมอกันในช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลาชีวิตนะคะพอมาเจอกันอีกทีหนึ่งคนคนหนึ่งจึงต้องโตเพิ่มขึ้นอีกมากๆเลยในชาติภพนี้กว่าที่จะได้อยู่กับคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เอฟอ่านได้ทีนี้เรามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตุลมเพิ่มขึ้นบ้างเฮอร์มิตมาอีกแล้วเห็นไหมเฮอร์มิตมาอีกแล้วเขามีบางอย่างที่ต้องเผชิญในชีวิตของเขาเขาจึงต้องมีอายุถึงจะได้อยู่กับคุณคุณเคยเห็นไหมคะคนที่แบบคู่สร้างคู่สมกันน่ะแต่เพิ่งมาเจอกันตอนที่อายุมากๆแล้วแต่ก็แสนที่จะมีความสุขร่วมกันในเวลานั้นคือเป็นคนที่มีฐานะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้แต่เป็นคนที่มีแบบมีความดีต่อโลกใบนี้น่ะนะคะเขามาเจอกันตอนที่อายุมากแล้วว่าคู่คุณจะเป็นอย่างนั้นเฮอร์มิตไพ่ฤาษี8ดาบเพราะเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเรียนรู้เติบโตและชดใช้ผ่านมรสุมชีวิตผ่านพายุหลายลูกโหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตของเขาหลังจากนั้นจึงจะได้อยู่ครองคู่กับคุณ7ถ้วยจัดเม้นหลังจากนั้นจึงจะได้พบกับคุณและก็มีความสุขร่วมกันครองรักร่วมกันอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่อ่านมานี้มันดูเหมือนคุณเลือกเอาเองมันดูเหมือนคุณแบบทำให้มันยากเองมันเหมือนกับว่าคุณแบบเล่นตัวแต่ที่จริงมันไม่ใช่การเล่นตัวคุณฉลาดต่างหากที่จะตัดกรรมจากคู่กระจิบกระจ้อยนะคะคุณไม่เอาเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้และมันอาจจะถูกวางแผนมาโดยแบบพรหมลิขิตของคุณว่าคุณจะต้องเป็นคนอย่างนี้แหละที่คัดเลือกที่คัดสรรถ้าคุณไม่คัดเลือกไม่คัดสรรเลยบางทีคุณอาจจะเผลอออกนอกลู่นอกทางและทำให้สายสัมพันธ์มันโยงใยพันระโยงระยางและแกะได้ยากยิ่งนักเรื่องความรักมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ระโยงระยางจริงๆนะคะกว่าจะได้หลุดและได้แบบเจอกันจริงๆจังๆและมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่คุณทำดูเหมือนยากที่คุณทำดูเหมือนสร้างอุปสรรคทางความรักขึ้นมาแต่อันที่จริงแล้วมันมีความซ้อนในซ้อนมันมีความเป็นมายาอยู่ในนี้สิ่งที่คุณทำนั้นมันง่ายต่างหากเพราะคุณตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกทั้งหมดเลยและคุณก็กันทุกๆคนออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้เขามันจึงเป็นความง่ายต่างหากเมื่อมองอีกมุมนึงนะคะ มาดูซีว่าไพ่ออราเคิลจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตุลมวันนี้เอฟได้อ่านไพ่ทางจิตวิญญาณแล้วให้กับชาวธาตุลมคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าคุณจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วคุณจะเป็นแบบแม่ชีไม่แต่งงานเลยตลอดชีวิตอะไรอย่างนั้นโอ้ยมันตัดได้ยากเด้อมันสายสัมพันธ์ของคนที่จะต้องเกิดมาแล้วมีคู่น่ะมันตัดได้ยากถ้าคุณมีคู่แท้น่ะแล้วคุณมีเหตุปัจจัยที่จะต้องอยู่ด้วยกันน่ะไม่มีทางหรอกที่คุณจะตัดยางเหนียวนี้ออกได้ง่ายๆไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าคุณจะไม่มีคู่นะคะไม่ได้อยู่กับคู่ Romantic Angel อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวธาตุลมบ้างอะไร Healing Family Issue Your Love Life Benefit AsYou forgive your partner เยียวยาคนในครอบครัวเยียวยาในครอบครัวก่อนชีวิตของคุณน่ะเกิดมาชีวิตรักของคุณน่ะเกิดมาเพราะว่ามีเบเนฟิตมีอะไรบางอย่างที่คุณนั้นจะต้องให้กับพ่อแม่ของคุณให้กับพ่อแม่ของคุณคุณเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมากับพ่อแม่ของคุณบางครั้งบางทีพ่อแม่ของคุณอาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่เชื่อมใจกันเท่าไหร่คุณเป็นสิ่งดีงามที่เกิดมาเป็นของขวัญให้ท่านเชื่อมชีวิตของท่านให้ได้รับสิ่งดีๆหลังจากนี้นะคะ
คุณน่ะจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกันบางครั้งคุณต้องทำสิ่งนี้ก่อน หรือในอนาคตนี่คุณเกิดมาเพื่อเป็นทีเชอร์เป็นครูให้คนรู้จักความรักเช่นนั้นก็ได้ไม่ใช่แค่คู่ของคุณเองเป็นครูให้กับคู่ของคุณด้วยครูของคุณก็เป็นคู่ให้กับคุณด้วยคือเป็นคนมาเปิดทางสว่างให้คุณรู้จักความรักและเอาสิ่งที่คุณชำนาญนั้นน่ะมาสร้างสถาบันครอบครัวในอนาคตในเวลาที่คุณแบบแข็งแกร่งนะคะpassion allow your heart and soul to sing with joy ปลดปล่อยให้หัวใจของคุณและวิญญาณของคุณได้ร้องเพลงไปด้วยความสุขถ้ามีไพ่นี้ขึ้นมาน่ะคุณไม่ต้องกักขังหัวใจตัวเองนะคะคุณปล่อยให้ตัวเองมีความโรแมนติกอะไรในใจบ้างก็ได้ไม่ต้องแบบเย็นชากับความรู้สึกของตัวเองปล่อยให้หัวใจของตัวเองได้มีความสุขไปกับความรักpassion และ passion passion และ passion สนิหาความรักใคร่สนิหาความพิศวาสจะสร้าง passion อันนี้มันคือสนิหาในเชิงความโรแมนติกแต่อันนี้เอฟว่ามองเป็น passion ความคลั่งไคล้ในเรื่องของการสร้างงานการทำภารกิจชีวิตความเสน่หาในความรักจะทำให้คุณมีความสำเร็จในการสร้างภารกิจชีวิตเป็นไปได้ทั้งสองคนทั้งคุณและคู่ของคุณความเสน่หาที่เกิดขึ้นในใจของคุณอีกครั้งในอนาคตอาจจะทำให้คุณสำเร็จในการใช้ชีวิตและความเสน่หาที่คนรักมีให้กับคุณก็จะเป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันให้เขาได้มีชีวิตที่เติบโตในอนาคตนะคะ Freedom อิสระเสรีไปกับม้าบิน ยังไม่เคยอ่านตรงนี้ให้ฟังเลยนะ Life will and free choose your freedom claim your independence มีชีวิตอย่างอิสระเลือกอิสระของคุณและเรียกคืนความเป็นตัวตนของตัวเองไพ่ออกมาบอกว่าคุณมีเหตุปัจจัยที่จะได้มีคู่ครองและต่อให้คุณเป็นตัวเองมากในขนาดไหนต่อให้คุณจะเป็นแบบที่คุณจะเป็นต่อให้คุณจะเลือกแบบที่คุณจะเลือกต่อให้คุณจะมีกำแพงหนาเติมมากั้นอะไรทุกอย่างไม่ให้เข้ามาหาคุณคุณก็จะได้รับสิ่งที่มันเป็นเหตุและปัจจัยที่จะเข้ามาส่งเสริมคุณอยู่ดีคุณก็ยังจะมีคู่อยู่ดีแต่เขาต้องแกร่งมากพอที่จะอยู่เคียงข้างคุณมันเป็นการคัดเลือกของโชคชะตาคุณและเขาจะต้องได้อยู่ด้วยกันและคุณจะได้มีอิสระไปที่ใดๆที่คุณอยากไปทำสิ่งใดๆที่คุณอยากทำเขาจะเป็นคนที่แบบแบกคุณไปทุกที่เองนะคะมาดู Whisper of Love บ้างไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้จักโรแมนติกนะคะคุณนี่แหละตัวโรแมนติกตัวยงเลยคุณชอบความรักที่สุดแสนโรแมนติก
แต่คุณโรแมนติกคนเดียวคุณโรแมนติกอยู่คนเดียวนะคุณแบบอยู่คนเดียวมันก็แบบน่ารักดีมันแบบจุ๋มจิ๋มมันแบบมีตรงนั้นทำอันนี้น่ารักดีนะคะนะคะมันทำอะไรมันก็มีตัวเองนะเป็นตัวกำหนดGet to know each other, learn to meet another need for love. เรียนรู้กันและกันอู้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณตัดพรากจากเขาได้ยากแหละค่ะคุณมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะได้เรียนรู้จากเขานะคะเขาก็มีตัวตนในฝั่งที่คุณต้องเรียนรู้จากเขาเช่นกันเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เขาโตมามากกว่าคุณรู้มากกว่าคุณเก่งมากกว่าคุณชำนาญมากกว่าคุณเข้มแข็งมากกว่าคุณอะไรหลายๆอย่างที่เขาเอาชนะคุณได้สบายๆเข้มแข็งจิตวิญญาณของเขาก็เข้มแข็งในฝั่งนั้นเหมือนกันคุณจะต้องเรียนรู้จากเขาอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัจจัยที่คุณต้องพึ่งพาเขาชาติภพนี้ยังไงคุณจะได้อยู่คล้องคู่กันจนแบบแก่ชราเลยละค่ะผมหงอกขาวทั้งสองเลยชูดเลิฟเลือกรักเลือกมีรักเถิดยูอัลเวย์แฮมชอยส์เมคยูอัลวิทเลิฟเมื่อคุณมีตัวเลือกตลอดเวลาแหละตลอดเวลาที่คุณมีตัวเลือกถ้าคุณมีให้คุณเลือกความรักของคุณชูดเลิฟในชาติภพนี้คุณเลือกจะมามีความรักแต่มันเหมือนยากเพราะคุณตัดสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่ออกไปนะคะอันที่จริงคุณเลือกแล้วว่าจะมามีความรักในชาติภพนี้นะคะต่อให้คุณสร้างกำแพงอะไรขึ้นมาขนาดไหนก็ตามไม่เป็นไรคนที่เป็นคู่ของคุณมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์น่ะคนที่เป็นคู่ของคุณมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เขาจะทลายลงได้เขาจะทลายลงได้ไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนๆชาวธาตุลมโอ้ยยาวอีกแล้วสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆเท่านี้นะคะขอเพื่อนๆชาวธาตุลมมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า